เหล่าเกรทสมหวังกันสักทีหลังจากรอเจอหน้าก้าวหนุ่มศิลปินไอดอลสุดเซ็กซี่จากเกาหลีเกรทกลายส์มาเกือบ3ปีเต็มล่าสุดพวกเขาบินลัดฟ้ามาร่วมบิ๊กโปรเจกต์ระหว่างบริษัท Image Artist Management โดยคุณธีรเดชพวงศิริและบริษัท Roop Intertrive จำกัดของผู้บริหารคนเก่งคุณลลิตาเฉลิมวงศ์เจ้าของแบรนด์ Le Baron Collagenงานนี้หนุ่มๆหอบเอาซิงเกิลล่าสุด Touch by Touch มาเอาใจแฟนคลับบนเวทีคอนเสิร์ต Idol Exchange พร้อมถ่ายภาพโฟโต้บุ๊กสุด Exclusive ครั้งเดียวเท่านั้นที่เหล่าเกรซจะได้เห็นพวกเขาในชุดไทยประยุกต์ที่ดีไซเนอร์ออกแบบและตัดเย็บมาเพื่อเกรซไกลส์โดยเฉพาะอินสตาเรียสมดาสวัสดีสวัสดีครับพร้อมเราเกรซครับสวัสดีครับผมชื่อเจคับสวัสดีครับผมชื่อดองครับสวัสดีครับผมชื่อดงอินครับสวัสดีครับผมชื่ออุยองครับสวัสดีครับผมชื่อฮันเนลครับสวัสดีครับผมชื่อฮอลองครับสวัสดีครับผมชื่อฮวยชังครับเย้저희가이번에태국에3년만에다시재방문을했는데저희가미디어투어를열심히하고있습니다또하고있고내일7일날저희가 MBK 센터에서팬미팅을하는데우리태국에계신그레이스여러분들많이많이와주셔서저희랑좋은시간보내셨으면좋겠습니다ก็วันนี้นะคะคือการเมืองไทยของเขาในวันนี้เขาไม่ได้มาเมืองไทยอ่ะ3ปีแล้วแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะเขาจะมีแฟนมีตติ้งมีแฟนมีตติ้งที่ MBK ซึ่งการมาถ่ายทําที่วัดอรุณในวันนี้ค่ะก็มาถ่ายทําเป็นสเปเชียลเล็กน้อยสําหรับแฟนๆในวัน일단옷이너무예뻐가지고네너무저희끼리사진도너무많이찍고그리고아까전에이렇게또포토북네촬영을또했는데네너무기분좋게했습니다수호이막수호이막เขาบอกว่าชุดมีเอกลักษณ์ค่ะแล้วก็สวยมากเขารู้สึกแบบมันแปลกตาสำหรับเขาใช่เขาถ่ายรูปไปเยอะมากเลยครับใช่ครับจ้ะ저희가지금파타이도이번에많이먹게됐고어제저희가푸파퐁거리처음먹었는데어제처음먹었거든요푸파퐁거리정말그태국에색다르고저희가경험해보지못한음식들이많은것같아서이번에많이즐기다가가는것같습니다ก็ได้กินไปแล้วค่ะได้ทานผัดไทยได้ทานผัดไทยไปหลายครั้งแล้วแล้วก็เมื่อวานได้ทานผัดกะหรี่ปูผัดผงกะหรี่ใช่มีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยคือมันเป็นอาหารที่มีเขาบอกว่าอาหารไทยมันเอกลักษณ์แล้วมันมีอาหารหลายอย่างที่เขายังไม่รู้จักคือเขาก็อยากลองทานอีก정말오랜만에태국에저희가다시찾았는데사실걱정에앞서기보다는기대를좀더많이했던것같아요예전에왔던경험이있다보니까다시익숙해지는거는사실시간문제였다라고느껴졌던게오자마자저희를또반겨주시던팬분들통해서저희가아우리가태국에왔구나그런생각도들고여기있으면서정말즐거운시간보내다갔으면좋겠다멤버들끼리그런얘기를했던것같습니다ก็ครั้งนี้ค่ะคือมันเป็นอีกครั้งที่เขาได้กลับมาเมืองไทยคือเขารู้สึกดีใจมากคือถ้าถามว่ากังวลไหมถ้ามากกว่าความกังวลเหมือนว่ามันจะมีในช่วงโควิดใช่ไหมคะถ้ามากกว่าความกังวลมันจะเป็นเหมือนว่าเขาอยากพยายามที่จะมาเจอแฟนคลับให้มากที่สุดเพราะว่าไม่ได้มาเจอกันนานแล้วครั้งนี้ก็คือเตรียมตัวมาดีมากๆเพื่อที่จะได้เหมือนว่าตอบแทนการรอคอยแฟนคลับที่ยังรอคอย가장 하고 싶은 게 일단 저희 멤버들끼리 다 같이 예전에 저희가 그 무슨 사원을 갔었는데 거기를 네 다시 한번 가보고 싶다고 계속 말씀을 드렸었는데 오늘 이렇게 우연찮게 왔는데 바로 여기가 저희가 그렇게 얘기를 했었던 그 사원이거든요 네 그래서 너무 기분도 좋고 그리고 일단 여기를 제외하고 가보고 싶은 곳은 저는 까오산로드를 너무너무가보고싶습니다그시장분위기를꼭한번느껴보고싶어요ก็คือเขาอะพูดบ่อยๆว่าคือครั้งที่แล้วที่มาค่ะคือเหมือนว่าเขานั่งเรือผ่านนั่งเรือผ่านแล้วก็เห็นวัดเต็มเลยคือเขาก็อยากมาวัดมากๆเขาพูดบ่อยมากแล้ววันนี้เขาก็ได้มาแล้วแล้วเรือที่เขานั่งผ่านก็คือเรือตรงนี้เลยค่ะเป็นวันที่เขาอยากมาใช่เขาอยากมาที่สุดแล้วก็อีกอันนึงที่อยากไปก็คือเข้าสารถนนข้าวสารใช่เพราะว่า
เหมือนว่าเหมือนเขาไปรีเสิร์ชมาว่าที่เนี่ยแบบสนุกเป็นที่นิยมมากสำหรับต่างชาติก็เลยอยากไปเช่น네, 저희가 제일 최근에 나온 곡이 터치 바이 터치라는 곡이고요. 이제 저희가 또 곧 있으면은 7월 달에 또 컴백 예정이에요. 그리고 이제 뮤직비디오를 찍고 와가지고 이제 앞으로 7월쯤 또 좋은 모습으로 나타날 것 같습니다. 그ผลงานล่าสุดของเขาค่ะเป็นเพลงที่เขาแต่งขึ้นปีที่แล้วค่ะเพื่อให้กำลังใจแฟนคลับในช่วงโควิดโควิดก็เป็นเพลงชื่อ Touch by Touch ค่ะก็มีทั้งเวอร์ชั่นภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาอังกฤษใช่แล้วล่าสุดค่ะเดี๋ยวเขาจะมีคัมแบ็กใช่จะมีคัมแบ็กอัลบั้มใหม่ค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้ก็ฝากติดตามด้วยค่ะเอ็กเกียวน่ารักน่ารักแค่รูปแค่ไหนกันเอ็กเกียวน่ารักเอ็กเกียวน่ารักน่ารักเอ็กเกียวเกี่ยวกับผมรักคุณครับผมผมรักคุณครับ다 같이 폭락쿵카 한번 하시죠. 네. 네. 자, 링성 3 폭락쿵카. 한 번 더. 한 번 더. 네. 그리고 모두 한 명씩 한 번씩 해줘. 한 명씩 해달라고. 호령 호령. 아 저도 그거 배웠는데. 아 한 아닌데 그 푸잉타이 수어이 막막 남낙쭉쭉 다원 씨 다원 씨 뭐 있죠 없어요 이제 했던 것도 했던 거 봄락쿤캅 동인 씨 따무따미 아 따무따미 전 했어요. 아 했어요? 네. 아, 네. 태국에 계신 우리 그레이시 여러분, 저희를 기다려주시고 사랑해주시고 많은 사랑을 보내주셔서 너무너무 감사합니다. 네, 저희가 이렇게 태국에 와서 여러분들을 만나는 이날만을 기다려왔는데 드디어 지금 이렇게 기회가 찾아온 것 같아요. 바로 내일이죠. 7일 MBK 센터에서 우리 태국 날씨만큼 뜨거운 그런 콘서트를 보냈으면 좋겠습니다. 그레이시 야. 여러분, 사랑해요. 사랑합니다. 펑라쿵카. ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่รอคอยเขามาตลอดเป็นเวลากว่า3ปีค่ะที่ไม่ได้เจอกันแต่ในที่สุดเราก็ได้เจอกันแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้วันที่7นะคะจะทุกคนจะไปเจอกันที่ MBK Center แล้วก็สร้างความทรงจำไปดีๆไปด้วยกันค่ะ지금까지 멋진 여성들이었습니다. 둘, 셋. 됐습니다. 고맙습니다.